ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะลงลึกไปว่าไอ้งานฟาซาดดีไซน์หรือว่างานบิวตี้งานเบอร์ร็อกมันมีอะไรบ้างผมอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสกับวัสดุที่เราจะใช้จริงนะครับว่าวัสดุที่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูว่าถ้างั้นประเภทของบิวตี้งานเบอร์ร็อกเนี่ยมีอะไรนะครับบิวตี้งานเบอร์ร็อกเนี่ยมีหลายตำราที่พูดถึงกันไว้นะครับแต่ว่าตำราที่ผมจะนำมายกใช้ในวันนี้เนี่ยเราจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับ building and work ประเภทที่ชนิดทึบนะครับทึบแสงเราพูดถึงว่าทึบแสงทึบแสงเนี่ยมันก็รวมไปหมดเลยครับโครงการที่เราเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราใช้คอนกรีตผนังก่อยฉาบพีคาสห่อหุ้มด้วยกรานิตหินประเภทต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกเมทัลที่มีการดรอปมาตั้งแต่การใช้เหล็กใช้สแตนเลสรวมมาถึงคลาดดิ้งที่เป็นอลูมิเนียมในปัจจุบันทำไมผมไฮไลท์ตรงคลาดดิ้งก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในวงการเนี่ยวงการก่อสร้างเนี่ยหนีไม่พ้นว่าคลาดดิ้งคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกว่าคลาดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรมีสักกี่ประเภทที่เราจะต้องจับต้องมันที่เราจะรู้จักมันแล้วหลังจากนี้เนี่ยออกไปเนี่ยเราก็จะพูดกับมันได้เต็มปากแล้วอ๋อไอ้ตัวนี้ฉันรู้จักมันดีนะครับ อีกประเภทนึงคือประเภทโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงเนี่ยวัสดุที่เราจะใช้เนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับแต่สิ่งที่โปร่งแสงเนี่ยคือหมายว่าคุณอาจจะให้แสงมันผ่านเข้ามาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะแสงจะผ่านเข้ามา 99% 98%ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงเลยเรื่องของกระจกนะครับกระจกตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูว่าไอ้เคอร์เทนวอลมันเป็นยังไงใช้ยังไงเราก็จะมาดูว่าแล้วกระจกเนี่ยเหมือนกับที่พี่เมทรีได้บรรยายเป็นช่วงต้นนะครับว่ากระจกมันมีกี่ประเภทแล้วมันควรที่จะใช้จริงๆเนี่ยมันควรที่จะใช้กันยังไงนะก็ผมคงจะลงลึกทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่าเร็วตรงไหนยังไงเนี่ยสามารถที่ไปจะบอกได้นะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของไอ้ตัวคลาดดิ้งนะครับคลาดดิ้งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแทบทุกโปรเจกต์ผมว่าจะต้องเจอนะครับแล้วไม่ใช่อาคารมิดไรส์หรือว่าไฮไรส์อย่างเดียวอาคารโรไรส์เดี๋ยวนี้ก็ใช้อาคารบ้านพักอาศัยก็ใช้แล้วนะครับคือเนื่องจากของเทรนด์ของดีไซน์ที่ต้องการที่จะนำมาใช้ส่วนหนึ่งนะครับความสวยงามของวัสดุฟินิชชิ่งที่วัสดุมันมีให้ตอบสนองตอบโจทย์ได้มากกว่าการที่ว่าจะทาสีบนคอนกรีตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ชวนให้ใช้คลาดดิ้งทุกโครงการนะครับในแง่ของงานดีไซน์เนี่ยหลายโครงการเนี่ยผมเจอแล้วผมบอกว่าคลาดดิ้งไม่เหมาะสมคุณไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณรู้วัสดุแล้วเนี่ยคุณต้องใช้มันให้เป็นถ้าไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนกับคุณตกแต่งคุณตกแต่งอย่างเดียวอ่ะคือหน้าตาแล้วบางทีเนี่ยฟังก์ชันไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยนะครับอาจจะได้สิ่งที่สวยงามถ้าเกิดทำออกมาได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ดีก็ถือว่าเฟลไปเลยนะครับอลูมิเนียมเนี่ย ผมพูดถึงว่าอลูมิเนียมที่เราจะนำมาทำเป็นอลูมิเนียมคลาดดิ้งนะครับมันมีมานานมากในโลกเรานะครับร้อยกว่าปีนะครับก็มาหลังจากเหล็กนะครับแต่ว่ากลับได้รับความนิยมเนื่องจากว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานนานนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กก็คือ3เท่าตัวคือหมายว่าเหล็กจะหนักกว่า3เท่าตัวนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือประเภทของอลูมิเนียมที่เราจะนำมาใช้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นว่า
เราจะพูดถึง solid aluminium นะครับพอเราพูดถึง aluminium cladding เนี่ย aluminium cladding มันเป็นศัพท์ที่เราใช้พูดถึงกับ aluminium ที่เราห่อหุ้มตัวอาคารนะครับ building envelope ก็คือส่วนหนึ่งแต่ building envelope มันสามารถที่ว่าจะรวมไปได้ทั้งในเรื่องของตัวผนังที่มันเป็นผนังทึบผนังที่มันเป็นโปร่งแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง aluminium cladding อย่างเดียวเนี่ยก็คือเราเอา aluminium เนี่ยมาห่อหุ้มแต่ aluminium cladding มันสามารถที่ว่าจะแยกออกไปได้อีกว่าเป็น solid aluminium นะครับคือเป็นอลูมิเนียมเพียวๆแล้วก็เป็นตัวคอมโพสิตอลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นการนำเอาอลูมิเนียมเนี่ยมาใช้ในรูปแบบของคอมโพสิตพาเนลนะครับตัวนี้โซลิดอลูมิเนียมเนี่ยในบ้านเรามีไหมในบ้านเรามีการผลิตไหมมีนะครับมีไม่กี่รายผ่านไป30ปี40ปีก็ยังมีไม่กี่รายนะครับเพราะว่าแหล่งในการที่ว่าจะได้วัตถุดิบของมันเนี่ยมันมีไม่กี่แหล่งในโลกเพราะฉะนั้นในการที่ว่าจะนำไอ้ตัวอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยมาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเอาอลูมิเนียมที่มันมีอยู่ในบ้านเราใช้กับตัวไหนที่จะเหมาะเอาอลูมิเนียมที่มาจากต่างประเทศเอามาใช้ตัวไหนที่จะเหมาะคือบางทีเนี่ยเรานึกถึงในเรื่องของอาคารที่จะต้องได้ลีดบ้างได้อาคารกรีนบ้างembody energy ของวัสดุแต่ละตัวมันจะต้องมาจากแหล่งที่ใกล้ที่สุดเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าวัสดุบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่แต่เราเลือกมันมาใช้ให้ถูกแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยพอเราพูดถึงตัว solid aluminium เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายเนี่ยก็คืออลูมิเนียมพาลอยอลูมิเนียมชีทนะครับ solid aluminium อลูมิเนียมพาลอยอลูมิเนียมพันร้อยหรือว่าซีรีส์พันนะครับซีรีส์พันเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เราเรียกได้ว่าปีส่วนผสมของอลูมิเนียมมากที่สุดเหมาะสำหรับในการขึ้นรูปแทบทุกประเภทคุณจะขึ้นรูปชามกะละมังกระทะถ้วยไหอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะที่สุดนะครับอลูมิเนียมถ้าหากว่านำมาใช้กับทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีซีรีส์ของมันนะครับว่ามันควรที่อยู่ในซีรีส์ไหนนะครับก็มาดูว่าอลูมิเนียมพันในตระกูลพันนะครับซีรีส์พันเนี่ยมันมีส่วนผสมของอลูมิเนียมเนี่ยมากที่สุดละ 99% เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะมากคุณจะนำไปขึ้นรูปปั๊มขึ้นรูปประเภทต่างๆนะครับอลูมิเนียมประเภทซีรีส์2มีส่วนผสมของคอปเปอร์คืออลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยไอตัวส่วนผสมของมันเนี่ยมันจะเป็นส่วนรองที่จะเหมาะกับงานในแต่ละประเภทอย่างพวกล้ออะลอยพวกแม็กพวกอะไรต่างมันอยู่ในซีรีส์ไหนก็ซีรีส์2นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแข็งเหมาะสำหรับการขึ้นรูปขึ้นรูปได้ทั้งพวกล้อรถยนต์หรือว่าขึ้นรูปได้ทั้งพวกเครื่องจักรนะครับซีรีส์3เป็นซีรีส์ที่มีเขาเรียกว่ามีส่วนผสมของแมกนีเซียมตัวนี้เนี่ยจุดประเด็นของมันเนี่ยก็คือแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเสริมให้เกิดความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซีรีส์3เป็นตัวที่เหมาะมากที่สุดสำหรับงานสถาปัตยกรรมนะครับเหมาะมากที่สุดเพราะมีความแข็งแรงแล้วมีการป้องกันในการกัดกร่อนได้ดีนะครับเหมาะสำหรับการนำมาใช้กับงานสถาปัตยกรรมนะครับซีรีส์4เป็นซิลิคอนซึ่งตัวนี้นะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เป็นการนำไปขึ้นรูปพวกเครื่องจักรพวกอะไรเหมือนกันนะครับซีรีส์5เป็นซีรีส์ที่เราเรียกว่าเป็นพระเอกของอลูมิเนียมคลาดดิ้งเลยนะครับของโซลิดอลูมิเนียมเพราะซีรีส์5เนี่ยมันมีส่วนผสมของแมกนีเซียมมากที่สุดดียังไงแมกนีเซียมเนี่ยนะครับตัวที่ส่วนผสมตรงนี้เนี่ยนอกจากความแข็งแรงแล้วเนี่ยการกัดกร่อนเนี่ยเขาทนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์ไหนก็ช่างสเปคลงไปว่าใช้อลูมิเนียมคลาดดิ้งซีรีส์5นะครับ5เนี่ยมันแยกออกไปอีกนะครับแต่ว่าขอให้เป็นสี5ก่อนนะครับมันจะมี505 5005 575 4ไอตัวย่อยๆนี่ผมไม่พูดถึงนะครับ tempering ผมก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าการที่ว่าเราจะได้ตัวอลูมิเนียมลอยออกมาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละเบอร์เนี่ยมันจะมีที่ไปที่มาแล้วการที่เราจะให้ตัว H มันข้างหลังนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นอลูมิเนียมชีทตัวด้านหลังเนี่ยมันจะใช้ H 14 H 24 H 34พวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน process ของการทำความเย็นเหมือนกับกระจกครับแต่ว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีติดมาให้เลยนะครับก็ซีรีส์5นี่เป็นซีรีส์ที่เหมาะที่สุดเพราะฉะนั้น
กลับไปดูได้เลยว่าถ้าสเปคของโครงการไหนบอกว่าเป็นซีรีส์5หมายว่าเขามีบัดเจ็ตพอสมควรที่จะเล่นกับโครงการนั้นนะครับส่วนซีรีส์6เนี่ยผมว่าเราเองเราน่าจะคุ้นกันแทบทั้งนั้นเลยนะครับก็คืออลูมิเนียม extrusion ที่เรามีแทบทั้งนั้นเป็นซีรีส์6อลูมิเนียมที่จะนำมารีดเป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูบานสไลด์เคอร์เทนวอลระบบนั้นระบบนี้ซีรีส์6ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะออกมาประมาณ6065 6063 T5 อะไรอย่างเงี้ยที่ตัวหลังของเขาก็คือ tempering นะครับคือถ้าเป็น extrusion เนี่ยเขาจะใช้ตัว T ก็เป็น process ของการให้อุณหภูมิกับไอตัว extrusion เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการอลูมิเนียมที่มันอ่อนพอรีดออกมาแล้วเนี่ยให้มันอ่อนแล้วสามารถเอาไปดัดขึ้นรูปได้เราต้อง request ไปเลยนะครับเขาจะให้มาเป็น T1 ที่2ที่3เพื่อให้นำมาขึ้นรูปได้ง่ายพอมันเป็น T5 แล้วเนี่ยหมายว่าความแข็งแรงมันอยู่ตัวแล้วคุณต้องตัดคุณต้องประกอบอย่างเดียวนะครับซีรีส์อื่นๆเนี่ยเราจะไม่ได้นำมาใช้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซีรีส์อื่นจะอยู่ในส่วนประกอบของพวกเครื่องจักรเครื่องบินนะครับซีรีส์5เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมที่นำไปใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินด้วยเหมือนกันนะครับพวกบอดี้แล้วก็พวกเรือนะครับอุตสาหกรรมเรือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มาดูว่าเอ๊ะเวลาเรารู้จักพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้จักวัสดุมันได้ยังไงนะครับวัสดุเนี่ยมันออกมาเหมือนกันหมดนะครับถ้าทุกที่เลยเนี่ยก่อนที่ว่าคุณจะมาขึ้นรูปไม่ว่าจะเป็น extrusion หรือว่าอลูมิเนียมนะครับเขาจะเรียกว่าอลูมิเนียมบิลเลตนะครับมันก็จะมาเป็นคล้ายๆลูกกระสุนนะครับแล้วก็จะมีอลูมิเนียมอินกอตนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับตัวนี้นะครับอินกอตซึ่งอลูมิเนียมอินกอตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกรีไซเคิลที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาใช้นะครับส่วนผสมพวกนี้ก็จะต้องน้อยหน่อยนะครับพวกบิลเลตเนี่ยจะต้องมากหน่อยเพราะเราจะได้อลูมิเนียมที่ได้เกรดดีพอมันเป็นชีทนะครับอลูมิเนียมชีทเนี่ยด้านขวาบนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของซีรีส์1,000 3,000 5,000 อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับแล้วถ้าเป็น extrusion เนี่ยตัวด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของซีรีส์6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าวัตถุดิบเนี่ยเราได้มายังไงนะครับเราก็มาดูว่าในส่วนของอลูมิเนียมเองพอมันเป็นอลูมิเนียมเป็นแผ่นเป็นชีทออกมาเนี่ยนะครับมันต้องเอาไปทำฟินิชชิ่งถูกไหมครับฟินิชชิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบสีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหลายๆสีเลยเนี่ยผมย่อลงมาอยู่แค่2ประเภทประเภทที่เป็นผงกับเป็นประเภทที่เป็นน้ำนะครับมันจะมีอยู่แค่2อย่างแค่นั้นเองเราเรียกว่าเป็นพาวเดอร์กับเป็นลิควิดนะครับตัวระบบของมันเนี่ยคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มันไม่คล้ายเนี่ยก็คือว่าคือ process ของมันเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยผมหยิบยกไอ้ตัวอย่างของคอยล์พาวเดอร์โคตติ้งมานะครับเพราะว่าระบบที่เราสามารถที่จะทำสีได้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าพาวเดอร์โคตเนี่ยเป็นสีที่เราคุ้นเคยจากในอดีตนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มากเนี่ยเรายังใช้ระบบพาวเดอร์โคตอยู่พาวเดอร์โคตจะดูยังไงเวลามันฟินิชออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะออกมาเป็นคล้ายๆกับผิวส้มนะครับผิวมันเขาเรียกว่าเป็นออเรนจ์สกินนะครับทำไมมันเป็นผิวส้มทำไมมันเป็นคลื่นเพราะว่ามันมีความหนาถ้าเกิดว่าคุณพ่นพาวเดอร์โค้ตแล้วคุณบอกว่าคุณเอา30ไมครอนอันนั้นไม่ต้องไปใช้กับงานสถาปัตยกรรมมาตรฐานของสีสำหรับงานสถาปัตยกรรมมีนะครับสิ่งที่ผมจะคุยในวันนี้ก็คือสถาปัตยกรรมภายนอกนะครับ building and road เพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคของสีพาวเดอร์โค้ตถ้าเกิดว่าคุณกลับไปอ่านขั้นต่ำต้อง80ไมครอนนะครับทำไมต้อง80ไมครอนเพราะว่า80ไมครอนเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดแล้วผ่านการเทสว่าสีนั้นเนี่ยจะต้องมีการเสื่อมของคุณภาพกี่ยูนิตนะครับมีความทนทานในเรื่องของกรดเกลือเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะครับมีการทนทานในเรื่องของพวก cross cut test ต่างๆนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะมี requirement ของมันอยู่นะครับพอมันมีความหนาเนี่ยสีพาวเดอร์โค้ตเนี่ยเวลาพ่นเนี่ยนะฮะพ่นเคลือบเนี่ยจะพ่นเคลือบแล้วยึดเกาะกันด้วยระบบไฟฟ้าสถิตนะครับเราจะเห็นว่าสีเป็นผงเนี่ยแล้วมันไปเกาะกับผิวได้ยังไง
มันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบให้วิ่งเข้าเกาะกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเกาะกันเนี่ยมันเกาะด้วยความหนาเลยนะครับเพราะพิกเม้นของมันเนี่ยมันจะเป็นเม็ดใหญ่พอมันเกาะเสร็จเนี่ยคุณต้องผ่านเข้าไปใน process ที่ต้องทำการอบเลยนะครับ process ของการอบเนี่ยก็จะเป็นโอเว่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเดี๋ยวผมเรียนนิดนึงนะครับ process นี้เนี่ยในบ้านเราไม่มีแต่ผมหยิบยกมาให้ดูว่าถ้ามันเป็นคอยล์ powder coatingprocess มันเป็นยังไงพอเราเข้าใจ process ตรงนี้แล้วเนี่ยเราทำให้มันย่อลงมันเป็นระบบที่เราเรียกว่าเป็น conventional line ก็คือคุณทำความสะอาดปรับผิวแล้วคุณพ่นด้วยสเปรย์เหมือนกับโรงงานต่างๆที่พ่นอยู่ในไทยนะครับแล้วผ่านการอบกี่อุณหภูมิที่เท่าไหร่กี่ชั่วโมงเป็น process คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันทำให้สั้นลงพอทำให้สั้นลงเนี่ยผมจะบอกว่าจุดดีจุดเสียมันต่างกันยังไงนะครับทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยผิวของมันเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยนะครับคือโค้ดครั้งเดียวนะครับพาวเดอร์โค้ดเนี่ยเราจะโค้ดแค่ครั้งเดียวตามสเปคไปเลยว่าคุณต้องการความหนาที่เท่าไหร่นะครับเราไม่ควรที่จะต่ำกว่า80ไมครอนนะครับพอคุณโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยคุณเบคมันคุณเหมือนกับไอ้ขนมปังเนี่ยนะคุณส่งเข้าไปในช่องแล้วก็คุณก็อบมันให้มันเข้ากับเนื้อนะครับเหมือนกับไอ้เนยที่มันละลายเข้าไปอยู่บนผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยึดเกาะตอนนั้นเนี่ยเป็นการยึดเกาะแล้ว process ของการที่เราจะให้มันเย็นลงเนี่ยในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นการเย็นโดยธรรมชาติถ้ามีขั้นตอนที่ดีหน่อยเนี่ยก็คือจะต้องเป็นระบบเหมือนกับกระจกก็คือว่าจะต้องมีการเป่าลมแล้วเป่ายังไงเนี่ยที่จะให้สภาพมันอยู่ในคุณภาพที่เรารับได้นะครับระบบของสีพาวเดอร์โคตติ้งเนี่ยนอกจากว่าผิวที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับโดยสภาพของมันเนี่ยสิ่งที่ดีของมันเลยก็คือจะทนทานในเรื่องของกรดเกลือได้ดีกว่าระบบสีอื่นนะครับยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆชายทะเลโครงการที่มีสภาพที่มันค่อนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับในเรื่องของมลพิษpowder coating ยังเป็นระบบที่ดี powder coating เนี่ยก็มีบริษัทหลายบริษัทผมยกตัวอย่างเช่นในไทยก็จะมีพวกโจตันนะครับออกซิพลัสนะครับที่เขาจะผลิตออกมาตามล็อตต่างๆที่เราต้องการนะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่ท็อปของโลกเลยก็จะมีนะครับบริษัทพวกนี้เนี่ยจะผลิต powder ที่มีสภาพของการเป็นผิวส้มเนี่ยน้อยลงนะครับผิวส้มน้อยลงเพราะว่าสถาปนิกส่วนใหญ่เวลาเขาดูใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นคลื่นนะครับก็จะประยุกต์ให้มันน้อยลงแล้วสองเนี่ยสีผมเหล่านี้เนี่ยเวลามันยึดเกาะกับตัวผิวแล้วเนี่ยนะมันจะต้อง flexible หมายว่าพิกเมนต์ของมันเนี่ยเป็นพิกเมนต์ที่พิเศษการยึดเกาะเนี่ยอยู่ที่การเตรียมผิวนะครับถ้าเกิดว่าการเตรียมผิวดีการยึดเกาะดีสีไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่คุณภาพของสีว่าได้หรือไม่นะครับโครงการไหนก็ช่างที่ใช้ระบบ powder coating นะครับสิ่งที่คุณไม่ต้องกังวลก็คือว่ามันจะไม่มีทิศทางเวลาคุณนำขึ้นไปติดตั้งบนอาคารเนี่ยคุณจะวางสลับซ้ายขวาได้หมดเลยเพราะว่าระบบของไฟฟ้าสถิตเวลามันยึดเกาะกันเนี่ยมันไม่มีทิศทางที่จะเกิดขึ้นนะครับ